ตถคะในทางพระพุทธศาสนาหมวดภิกษุเสนอตอนที่27เรื่องพระสุภูติเถระเอตถคะในทางอรณวิหารและทักขิไณยบุคคลพระสุภูติเกิดในวรรณะแพทย์เป็นบุตรของสุมนเศรษฐีผู้เป็นน้องชายของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในกรุงสาวัตถีท่านเป็นผู้มีลักษณะดีผิวพรรณผ่องใสสะอาดสวยงามจึงได้นามว่าสุภูติซึ่งถือว่าเป็นมงคลนามมีความหมายว่าผู้เกิดดีแล้วเหตุการณ์ที่ชักนำให้ท่านได้เข้ามาในพระพุทธศาสนาก็เนื่องมาจากอนาถบิณฑิกเศรษฐีผู้เป็นลุงได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณป่าสีตะวันเมืองราชคฤห์และได้ฟังพระธรรมเทศนาได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วกราบทูลอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อเสด็จกรุงสาวัตถีเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับอาราธนาแล้วรีบเดินทางกลับสู่กรุงสาวัตถีได้จัดซื้อที่ดินอันเป็นราชอุทยานของเจ้าชายเชตะราชกุมารโดยวิธีนำเงินมาเรียงให้เต็มพื้นที่ตามที่ต้องการปรากฏว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีต้องใช้เงินถึง27โกฏจึงได้พื้นที่พอแก่ความต้องการจำนวน18กรีต1กรีตเท่ากับ125ศอกและใช้เงินอีก27โกฏสร้างพระคันธกุฎีที่ประทับสำหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าและเสนาสนะสำหรับพระสงฆ์สาวกแต่ยังขาดพื้นที่สร้างซุ้มประตูพระอารามเจ้าชายเชตะราชกุมารมีศรัทธาปรารถนาจะมีส่วนในการสร้างวัดจึงขอมอบพื้นที่และจัดสร้างให้โดยขอให้จารึกพระนามของพระองค์ไว้ที่ซุ้มประตูพระอารามนั้นว่าเชตวันดังนั้นพระอารามนี้จึงได้นามว่าพระเชตวันมหาวิหารในวันที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีจัดการฉลองวิหารเชตวันนั้นได้กราบทูลอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มาเสวยและฉันภัตตาหารสุภูติกุฎุมพีผู้เป็นหลานได้ติดตามไปร่วมพิธีช่วยงานนี้ด้วยครั้นได้เห็นพระฉัพพรรณรังสีที่เปล่งออกจากพระวรกายของพระบรมศาสดาสวยงามเรืองรองไปทั่วบริเวณทำให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสเมื่อการถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์โดยมีพระพุทธองค์เป็นประมุขเสร็จเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระธรรมเทศนากถาอนุโมทนาทานสุภูติกุฎุมพีได้ฟังแล้วก็ยิ่งเกิดศรัทธามากขึ้นจึงกราบทูลขออุปสมบทในพระธรรมวินัยครั้นได้อุปสมบทสมความปรารถนาแล้วได้ศึกษาพระวินัยปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกจนเชี่ยวชาญจากนั้นได้เรียนพระกรรมฐานจากพระบรมศาสดาแล้วหลีกออกไปบำเพ็ญสมณธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานอยู่ในป่าไม่นานนักก็ได้บรรลุเป็นพระอรหัตผลสิ้นกิเลสอาสวะเป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาพระสุภูติเถระโดยปกติแล้วมักจะเข้าฌานสมาบัติเพื่อแสวงหาความสุขอันเกิดจากการสิ้นกิเลสท่านประกอบด้วยคุณสมบัติ2ประการคือ 1. อรณวิหารธรรมคือเจริญฌานประกอบด้วยเมตตาหรือเป็นอยู่อย่างไม่มีข้าศึก 2. ทักขิไณยบุคคลคือเป็นผู้ควรรับทักขิณาฌานเพราะท่านมีปฏิปทานำมาซึ่งความเลื่อมใสแก่ผู้พบเห็นอันเป็นการช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางหนึ่งแม้แต่พระเจ้าพิมพิสารเมื่อได้ทรงทราบข่าวว่าท่านเป็นผู้มีปกติเข้าฌานที่ประกอบด้วยเมตตาเป็นประจำไม่เว้นแม้แต่ในขณะบิณฑบาตก็ยังแผ่เมตตาให้แก่ผู้ถวายอาหารบิณฑบาตอย่างทั่วถึงครั้นเมื่อพระเถระจาริกมาถึงแคว้นมคธพระเจ้าพิมพิสารจึงได้อารัธนาให้ท่านจำพรรษาที่แคว้นมคธและท่านก็รับอารัธนาตามนั้นแต่เนื่องจากพระเจ้าพิมพิสารทรงมีพระราชภารกิจมากจึงลืมรับสั่งให้จัดเสนาสนะสถานที่พักถวายท่านดังนั้นเมื่อท่านมาถึงแล้วจึงไม่มีที่พักท่านจึงต้องพักกลางแจ้งด้วยอำนาจแห่งคุณของท่านจึงทำให้ฟ้าดินอากาศปรวนแปรฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล
ชาวไร่ชาวนาปลูกพืชผลไม่ได้ผลผลิตต้องเดือดร้อนกันไปทั่วความทราบถึงพระเจ้าพิมพิสารทรงใคร่ครวญทบทวนแล้วทราบชัดว่าเพราะพระเถระจำพรรษากลางแจ้งจึงเป็นเหตุให้ฝนแล้งไปทั่วดังนั้นจึงทรงรีบแก้ไขด้วยการรับสั่งให้สร้างกุฏิถวายท่านโดยด่วนเมื่อกุฏิสำเร็จแล้วจึงได้รัตนาท่านให้เขาพักอาศัยอยู่จำพรรษาในกุฏินั้นจากนั้นฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลประชาชนก็พากันดีใจปลูกพืชผักผลไม้ก็ได้ผลผลิตดีตามความต้องการความทุกข์ความเดือดร้อนก็จางหายไปด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงยกย่องท่านในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางอรณวิหารคือเจริญฌานประกอบด้วยเมตตาและเป็นทักขิณายบุคคลเป็นผู้ควรรับทักขิณาฌานท่านดำรงอายุสังขารช่วยกิจการพระศาสนาสมควรจะกาลละเวลาแล้วก็ดับขันธะปรินิพพาน